หาวิทยาลัยอุบลราชราชธานีครับจัดงานเทศกาลทุนทางวัฒนธรรมเขมราชนาตาลคนครามโขงส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนครับที่เวทีกลางบ้านพักนายอำเภอเขมราชหลังเก่าอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุนทางวัฒนธรรมเขมราชคนครามโขงโดยมีนายอำเภอเขมราชครับนายอำเภอนาตาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ประกอบการสินค้าวัฒนธรรมคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็ภาคีเครือข่ายวิจัยในพื้นที่เข้าร่วมงานครับซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้วิจัยแล้วก็พัฒนาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่อำเภอเขมราชมาตั้งแต่ปี2559ครับโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจและภาคประชาชนเป็นอย่างดีครับทำให้การดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเขมราชตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับแล้วก็ขยายพื้นที่การดำเนินงานสู่อำเภอนาตาลเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นร่วมกันครับโดยงานวิจัยนะครับมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566ถึงเดือนกันยายน2567โดยการวิจัยร่วมกับชุมชนทั้ง2อำเภอทำให้มีผลงานเชิงประจักษ์เกิดขึ้นและได้นำมาแสดงในงานเทศกาลทุนทางวัฒนธรรมเขมราชนาตาลนะครับคนครามโขงบนถนนคนเดินเขมราชครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วยแผนที่ทุนวัฒนธรรมในระบบออนไลน์และพื้นที่วัฒนธรรมโลกเสมือนจริงการพัฒนาและขับเคลื่อนวิสาหกิจวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมการออกแบบสินค้าหัตถกรรมแฟชั่นผ้าฝ้าย้อมครามตลอดจนการนำวัฒนธรรมมาสื่อสารผ่านอาหารเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่พร้อมกับการพัฒนาคนและพื้นที่ให้สามารถจัดการตนเองสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนสืบไปครับเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับ คนครามโขงครับผม